สวัสดีค่ะวรากรสมุนไพรนะคะเล่นว่านอ่านตำรามาถึงตอนที่230แล้วกว่าจะอวสานก็เล่นเอาใกล้จะถึงตอนสุดท้ายของในกลุ่มว่านแล้วนะคะทีนี้ก็จะเหลือแค่กลุ่มของต้นไม้มงคลอีก2ต้นแล้วก็สมุนไพรอีกกลุ่มหนึ่งก็คงจะทำอีก2วันก็จะจบเล่มนี้สงสารเขามากเลยดูสิเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเราก็จะประกอบทีเดียวตอนปกก็หลุดไปอีกทางหนึ่งจะประกอบทีเดียวหลังจากที่เสร็จภารกิจเขาแล้วนะคะอีกแค่2-3วันก็จะเสร็จสิ้นละก็กราบขอบพระคุณที่ได้ติดตามกันมาแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจกันเข้ามานะคะขอบพระคุณมากตอนที่230ว่านขมิ้นทองซึ่งตัวนี้เราก็ค่อนข้างสงสัยจริงๆนะว่ามันต่างจากขมิ้นยังไงแล้วก็ต่างจากพญาว่านยังไงบางคนก็เรียกว่าพญาว่านขมิ้นทองตกลงมันตัวเดียวกันหรือคนละตัวระหว่างพญาว่านกับว่านขมิ้นทองเนี่ยเราลองมาดูกันนะคะว่านขมิ้นทองลำต้นใบคล้ายขมิ้นต้นแดงกระดูกใบแดงหัวคล้ายขมิ้นชันคือถ้าใครเล่นพญาว่านก็จะรู้ว่าความแดงของพญาว่านเนี่ยมันจะแดงจางๆเนาะแต่ว่าว่านขมิ้นทองเนี่ยเหมือนกับว่านมันจะแดงเข้มคือต้นเขาอะอาจจะไปคล้ายทางมหาปราบเลยแหละเพียงแต่ว่าหัวคล้ายขมิ้นก็คือหัวคล้ายขมิ้นชันก็คือหัวเขาจะมีสีเหลืองส้มเนาะแต่ว่ามหาปราบเนี่ยจะเป็นสีขาวก็ต้องค่อยๆแยกค่อยๆแกะกันไปเนาะสรรพคุณเป็นยารักษาโรคต่างๆเช่นไฟลามทุ่งขยุ่มตีนหมาหัวหมาหัวเดือนหัวลำมะลอกพรากหัวพรากเส้นปอดบวมทั้งตัวใช้ฝนกับน้ำสุราทากินแก้โรคไซง้อคอตีบหรือเจ็บคอต่างๆยังเป็นว่านที่อยู่คงกระพันชาตีอย่างยอดไฟลำทุ่งขยุ่มตีนหมานี้เป็นไวรัสเนาะเฮอร์ปีกลุ่มของเฮอร์ปีกลุ่มของเลิมเป็นไวรัสในลักษณะที่เขาจะฝังเข้าไปในเส้นประสาทแล้ววันดีคืนดีก็จะตีพิษขึ้นมาได้อีกหัวหมานี่ไม่รู้จักหัวเดือนหัวลำมะลอกนี่คือฝีชนิดหนึ่งพวกนี้มันก็คือกลุ่มแบคทีเรียเพราะฉะนั้นถ้าตามตำราเล่มนี้ว่านขมิ้นทองใช้ได้ทั้งกับไวรัสและแบคทีเรียคือจริงๆสรรพคุณก็คงเหมือนขมิ้นอ้อยขมิ้นชันนะคะใช้ทาก็ได้กินก็ได้แล้วก็ยังเป็นเรื่องของอยู่คงกับพันชาตีอีกด้วยใครที่มีไม้ลักษณะแบบนี้คือเหมือนขมิ้นชันแหละแต่ว่าต้นแดงกระดูกใบแดงก็เก็บรักษาเอาไว้นะคะถือเป็นว่านขมิ้นทองซึ่งเป็นว่านชั้นดีถือจัดเป็นว่านตัวหนึ่งก็ในปัจจุบันก็ยังเห็นมีโพสต์ขายกันอยู่ใครมีพื้นที่ใครมีระบบที่สามารถเก็บว่านได้โดยที่ไม่ปนไม่อะไรก็น่าเก็บค่ะตัวนี้น่าเก็บน่ารักษาเอาไว้